สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไผ่นะคะวันนี้เราจะพาไปทานของอร่อยอร่อยทางเหนือปูนจะพาไปที่เชียงใหม่เจ้าใช่ฮะพูดถึงเรื่องของการซอยอะไรอะไรซอยอะไรซอยข้าวซอยอ๋อเหรอแหมข้าวซอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่เด็ดมากแต่ว่าต้องเลือกร้านดีๆนะฮะเลือกร้านไม่ดีเนี่ยอาจจะไปโดนของไม่อร่อยก็ได้แต่วันนี้ฮะรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าดีจริงๆจะพาไปดูแล้วกันว่าจุดนี้ร้านนี้อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่จ้าเดี๋ยวไปดูกันนะข้าวซอยร้านนี้เด็ดที่อะไรนายอร่อยย่างไทยๆเชิญฮะนี่ให้ดูรูปร่างหน้าตาก่อนก็จะมาเหลืองๆหน่อยนะฮะข้าวซอยร้านลำดวนฟ้าห้ามในนี่คือชื่อร้านเขานะฮะเขาจัดว่าเป็นร้านต้นตำรับร้านข้าวซอยที่เชียงใหม่ซึ่งมีประวัติที่มันยาวนานนะฮะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสัก70กว่าปีที่แล้วครับเป็นร้านแรกที่คิดค้นสูตรน้ำแกงกะทิขึ้นมานะฮะโดยแต่เดิมเนี่ยข้าวซอยเป็นอาหารของชาวจีนเพียงแค่น้ำซุปใสๆนะฮะแล้วก็คุณลำดวนเนี่ยมีการปรับสูตรจนเป็นที่ชื่นชอบของคนเหนือแล้วก็คนเชียงใหม่นะฮะโดยคุณแม่ลำดวนเขาตั้งขายที่บริเวณตำบลฟ้าห้ามจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งชื่อร้านเขาก็เรียกติดปากนะฮะว่าข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามนั่นเองครับค่ะที่เด็ดของร้านนี้นะคะที่หลายๆคนที่ชอบทานกันขอแนะนำเลยนะคะต้องสั่งก็คือข้าวซอยกับหมูสเต๊ะค่ะหมูสเต๊ะกับข้าวซอยนะคะก็คือมีเป็นข้าวซอยไก่กับข้าวซอยเนื้อนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยคัดมาเลยค่ะบอกว่าคัดน่องใหญ่ๆนะคะเนื้อนุ่มๆนะอันนี้คือไก่คัดเป็นน่องใหญ่ๆมาใช่ถูกต้องค่ะนะคะส่วนข้าวซอยนะเอ้ยส่วนข้าวซอยเนื้อนะคะหรือว่าตัวเนื้อของที่ใส่ในถ้วยข้าวซอยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่หนานุ่มไม่เหนียวนะคะสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกเขาบอกว่าพูดง่ายๆเนื้อบัวนะก็คือเขาบอกว่าถ้าใครเลือกไม่ถูกว่าจะเอาเป็นข้าวซอยไก่เป็นน่องหรือว่าจะเอาเป็นข้าวซอยเนื้อนะคะเลือกไม่ถูกเขาบอกว่าสามารถหาบได้ค่ะใส่ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งไก่ทั้งน่องไก่ทั้งเนื้อนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกระดูกอ่อนๆนะคะเวลาทานขออภัยค่ะแล้วก็มีหมูด้วยนะคะมีกระดูกอ่อนๆของหมูนะคะเวลาทานคู่กับเครื่องเคียงค่ะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงนะคะเพิ่มความได้อรรถรสมากขึ้นก็คือบีบมะนาวสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบความเข้มข้นหน่อยแนะนำว่าให้ใส่พริกแห้งพริกแห้งที่เขาผัดกับน้ำมันที่มีแบบมันจะหอมๆนิดนึงคุณจัดเต็มเลยค่ะนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆเลยนะคะเขาบอกว่าก็จะทำให้ได้รสชาติเผ็ดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหมูสเต๊ะนะคะน้ำจิ้มที่นี่ก็อร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากทานแต่ว่าอุ๊ยตายแล้วอยู่เชียงใหม่ฉันจะหาทานได้แถวกรุงเทพไหมมีแน่นอนค่ะเรามีสาขาวิภาวดีด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดอีกทีค่ะว่าอยู่ซอยไหนอะไรยังไงคะใช่แจ้งเลยแล้วกันนะครับปัจจุบันเปิดสาขาใหม่ที่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หรือสาขา2นะครับสร้างอาคาร3ชั้นออกแบบทางสถาปัตย์แนวไทยรื้อประยุกต์นะครับชั้นล่างเปิดโล่งแบบใต้ถุนเลยนะฮะแล้วก็นั่งรู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดด้วยครับคุณผู้ชมความอร่อยของข้าวซอยเนี่ยยังโดนใจชาวเชียงใหม่แล้วก็ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้ามาแล้วไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่เขาว่ากันว่าอย่างนี้เลยนะฮะส่วนท่านใดที่ไม่มีเวลาเดินทางไปเชียงใหม่ครับทางร้านก็มีหลายสาขานะฮะสาขา3อยู่ที่วิภาวดีรังสิตกรุงเทพไปชิมกันได้ครับรับรองความอร่อยแบบต้นตำรับกันเลยใช่แล้วค่ะเหมือนที่คุณไปทานที่เชียงใหม่เลยนะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะคะมาดูการเดินทางบ้างนะคะถ้าคุณจะมาที่ร้านเขาเนี่ยมี3สาขานะคะสาขาแรกค่ะอยู่ที่ตำบลฟ้าห้ามนะคะเลขที่352/22อาคารก่อนถึงวัดฟ้าห้ามนะคะถนนเจริญราษฎร์ตำบลวัดเกตวัดเกตนะขออภัยอำเภอตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนสาขาที่2ค่ะอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะ 6/1 หมู่3ถนนซูเปอร์ไฮเวย์4แยกรินคำนะคะเลี้ยวซ้ายใกล้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะเลยไปนิดนึงนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะถ้าคุณมองจากถนนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเป็นแบบอาคารทรงไทยหรือนะคะติดถนนนั่นแหละค่ะนะคะสาขา3ค่ะอยู่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะถนนวิภาวดีซอย58นะคะจะเห็นหมู่บ้านสุขสันต์ก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวมาประมาณ100เมตรนะคะก็จะพบร้าน
ฝาลำดวนฝาห้ามได้เลยค่ะนะคะก็สามารถไปชิมกันได้นะคะจะได้แบบว่าเหมือนเราไปทานที่เชียงใหม่เลยนะคะรสชาติแบบเป๊ะทุกอย่างต้นตำรับมาเลยค่ะใช่ครับวิภาวดี58นะค่ะผมขอนึกก่อนนึกก่อนวิภาวดี60เนี่ยอยู่ช่วงเดลีนิวส์ค่ะเป็นซอยที่มันเป็นหมู่บ้านใหญ่ทะลุไปตรงชุมชนบางบัวได้ทะลุไปพหลโยธินได้เพราะฉะนั้น58ถอยมานิดนึงเดี๋ยวนะถอยหรือต้องเดินหน้าคุณเอาเป็นว่ามันละแวกนั้นแหละเออใกล้ๆ60เราแวกใกล้ๆวิภาวดี60ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านอดีตอตรด้วยนะฮะหมู่บ้านอดีตอธิบดีตำรวจนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันไม่ไกลมากนะฮะแต่ว่าน่าจะต้องถ้าสมมติว่าคุณไปจากทางเกษตรศาสตร์ค่ะวิ่งวิภาวดีไปน่าจะต้องไปยูเทิร์นนู่นเลยหลัก4ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวิ่งมาจากทางรังสิตก็ดูซ้ายตรงมาอย่างเดียวเลยหลัก4แล้วดูซ้ายดีๆนะฮะเข้าคู่ขนานไว้อย่าเข้าเลนหลักเพราะถ้าเลนหลักเนี่ยออกยากแล้วไม่รู้ว่าออกจะเลยหรือเปล่าถ้าเลยไปก็นู่นแหละฮะกลับรถเกษตรศาสตร์กลับรถอีกทีหรือไม่ก็นู่นเลยราชวิภาวนกันแบบสุดฤทธิ์เลยนะใช่ครับเรื่องน้ำมันโดยใช่เหตุนะครับอย่างไรลองเปิด Google Map ง่ายเดี๋ยวนี้ฮะเซิร์ชไปเลยฮะวิภาวดี58มันเข้าไป100เมตรไงใช่ไหมฮะ100เมตรก็คือพูดง่ายๆแหละว่าถึง58ปุ๊บก็ถึงแล้วแหละง่ายนิดเดียวลองไปดูครับผมนะข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามนะครับหลายสาขา3สาขาณปัจจุบันนี้แต่ละร้านก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยยางไผ่ไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ